بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي علم بالقلم الكريم علم الحرف الحكيم الحمد لله رب العالمين الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم نصلي ونسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอต้อนรับท่านพี่น้องเข้าสู่โรงเรียนศรัทธาชนนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนเรื่องมัดดุนบาดัลนะครับซึ่งได้คิดว่าเราทุกคนคงจะเข้าใจและขอย้ำเตือนให้เราทุกคนพยายามเปิดหนังสืออัลกุรอานแล้วก็อ่านนะพบกับของจริงนะที่ เราจะต้องเรียนรู้ว่าการอ่านที่ถูกต้องนั้นจะต้องนะสนใจการเรียนรู้ให้มากขึ้นนะครับเพราะความถูกต้องคือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเมื่อเราอ่านอัลกุรอานเพื่อเราจะได้อ่านกุรอานตรงกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งซอฮาบะห์นั้นได้ถ่ายทอดวิชาความรู้เหล่านี้และผู้รู้สืบทอดมาจนกระทั่งถึงเราทุกวันนี้นับว่าเป็นความรู้ที่ถูกต้องนะครับท่านพี่น้องที่รักทุกท่านวันนี้ก็เป็นบทเรียนเสริมเช่นกันนะครับการทำบทเรียนของเราคือการสอนรอดอุสมานีซึ่งเป็นการสอนครั้งแรกของผมเองจึงยังไม่ทราบในการเตรียมบทเรียนเท่าที่ควรเพราะว่าเราเห็นว่ายังมีประโยชน์อีกมากมายที่เราควรจะมีบทเรียนเสริมนอกจากบทเรียนที่มีอยู่นะครับเพราะว่าเห็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจดูวิธีการสอนของรอดอุสมานีนะครับวันนี้เป็นบทเรียนเสริมใหม่เช่นกันเรื่องอัซซิฟรูอันมุสตะดีรนะอัซซิฟรุนมุสตะดีรก็คือสัญลักษณ์วงกลมที่อยู่บนอักษรอาลีฟวาวยานะครับภาษาอาหรับเรียกฮาร์ฟูอิลล์นะอักษรอาลีฟวาวยานะจะมีวงกลมอยู่บนอาลีฟบนวาวหรือบนยาที่เราเห็นกันนะเช่นคำว่าอามานูจะมีวงกลมอยู่บนอาลีฟนั่นไม่ใช่สุกูนนะครับไม่ใช่สุกูนของวาวเพราะว่าในมัดวาวที่เป็นสุกูนวาวที่เป็นมัดเนี่ยจะไม่มีเครื่องหมายสุกูนอาลีฟวาวยาเนี่ยจะไม่มีเครื่องหมายสุกูนฉะนั้นวงกลมนี้ไม่ใช่สุกูนแต่เป็นวงกลมที่บอกถึงอะไรครับเขียนไว้แต่ไม่ออกเสียงเขียนไว้เพื่อเป็นรูปแบบของกริยาที่มีความหมายเป็นพหูพจน์จำนวนมากอามานูแปลว่าบรรดาผู้ศรัทธานั้นเราเห็นบรรดาผู้ศรัทธาปั๊บเราจะเห็นวาวนะครับกริยาที่มีวาวตรงนี้หมายถึงพหูพจน์ทีนี้วาวนั้นจะอยู่คู่กับอาลิฟเสมอนะอยู่คู่กับอาลิฟเสมออามานูแต่ว่าอาลิฟนั้นเขียนไว้แต่ไม่ได้ออกเสียงเพื่อให้เป็นไปตามกฎไวยากรณ์นะครับฉะนั้นที่เขาเขียนไว้เนี่ยหมายถึงว่าละไม่ต้องอ่านนะครับนี้เราได้ทำเข้าใจด้วยแต่ในหนังสือเก่านั้นไม่ได้เขียนอะไรไว้เลยเขียนอามานูก็คืออามานูนะจะเขียนอย่างนี้นะครับเขียนอย่างนี้อามานูมีสุกูนด้วยนะครับรูปแบบก็ไม่เหมือนกันละมีฮัมซาอยู่ข้างหน้าอันนี้ไม่มีฮัมซามีมัดเลยนะไม่มีฮัมซาแล้วจะอ่านยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันนะนะอามานูวาวก็มีสุกูลแต่นี้วาวไม่มีสุกูลเพราะวาวเน้นเป็นอักษรของมัดไม่ต้องใส่สุกูลนะครับอามานูอาลิฟก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเป็นสัญลักษณ์บอกว่าเขียนไว้ทำไมแต่นี้บอกว่าเขียนไว้แต่ว่าไม่ต้องออกเสียงเวลาอ่านนะเวลาอ่านไม่ต้องออกเสียงภาษาไทยก็มีเช่นเราบอกวันจันทร์เนี่ย
วันจันทร์เนี่ยทอรอเสียงก็ไม่ออกรอกรันก็ไม่ออกเสียงแต่เขียนไว้นะเพราะว่ามันสื่อความหมายได้นะครับต่อไปวงกลมที่อยู่บนวาวอูลาอิกะไม่อ่านว่าอูอ่านว่าอู้นะ วาวเขียนไว้แต่ไม่ออกเสียงนะอูลาอิกะนะต่อไปวงกลมที่อยู่บนอักษรยาเราจะเห็นว่าตรงนี้จะมียาอยู่2ตัวบีไอดินนะบีไอดินแต่อ่านยาตัวแรกตัวที่2ไม่อ่านซึ่งทั้งหมดที่เขียนมาอย่างเช่นคำว่าบีไอดินเนี่ยนะที่เขียนยา2ตัวแล้วอ่านแค่ตัวเดียวอันนี้คือสัญลักษณ์วงกลมให้รู้ว่ายาตัวนี้ไม่ออกเสียงแต่ในนักวิชาการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องที่สื่อถึงความหมายนะเป็นสื่อของเรื่องความหมายนะฉะนั้นอัลกุรอานเนี่ยบางทีเขาเขียนรูปแบบแปลกๆที่เราเอ๊ะไม่อ่านแล้วไปเขียนไว้ทำไมในเมื่อไม่อ่านแล้วไปเขียนไว้ทำไมกุรอานเนี่ยที่เขียนเนี่ยไม่ใช่เฉพาะว่าเขียนไปตามกฎไวยากรณ์อย่างเดียวแต่เขียนอันเนื่องมาจากอะไรครับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความหมายอัลลอฮ์เน้นตรงนี้ไว้อย่างไรทำไมต้องเขียนแบบนี้ไอ้เคยอ่านฟีฮีที่เคยอ่านปกติเนี่ยกลายเป็นอ่านฟีฮีก็มีในซูเราะห์อัลฟุรกอนซึ่งในปกติเราอ่านว่าฟีฮีนั่นแหละนะฟีฮีในทั่วไปเนี่ยเราจะอ่านว่าฟีฮีแต่ในซูเราะตุนฟุรกอนมียาอยู่ด้วยก็อ่านว่าฟีฮีมีอยู่ที่เดียวในอัลกุรอานซึ่งที่เขียนไว้เนี่ยไม่เป็นไปตามกฎของไวยากรณ์หรอกแต่เป็นการเน้นย้ำให้คิดถึงความหมายตรงนี้มีความสำคัญนะมีความสำคัญจะเป็นเรื่องการลงโทษจะเป็นเรื่องที่พูดถึงเรื่องนรกนะก็จะมีการอ่านว่าฟีฮีนะไม่ได้อ่านว่าฟีฮีอันนี้เกี่ยวข้องในเรื่องความหมายฉะนั้นบางคำเนี่ยยกเว้นอาจจะไม่เป็นไปตามกฎที่เราเรียนมาแต่คำยกเว้นมีไม่มากนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็มีบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการยกเว้นด้วยอามานูอาลิฟไม่อ่านอูลาอิกะวาวไม่อ่านบีไอดินยาตัวที่สองไม่อ่านอ่านตัวแรกอันนี้คือสุกูลนี้คือวงกลมนะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องความหมายเหมือนกับอันนี้แหละฟีฮีเป็นฟีฮีนะในสุรอันฟุตก่อนเอาล่ะไอ้ตรงนี้เราคงจะได้เรียนในรายละเอียดว่าต่อไปเนี่ยเอ๊ะทำไมอัสซอลาตุวาวมาจากไหนอัซซะกาตุวาวมาจากไหนไม่ได้อ่านนะอัรริบาเอ๊ะวาวมาจากไหนเราก็ไม่ได้อ่านเสียงวาวนะอัลฮายาตุก็ไม่มีวาวแต่ว่าเขียนวาวเอาไว้ตรงนี้เราคงจะได้เรียนในโอกาสต่อไปนะอินชาอัลเลาะห์เพราะว่าก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความหมายแต่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องกฎไวยากรณ์นะครับเอาล่ะเราก็มาดูอายะห์กุรอานนะครับในซูรตุลอินซานซูรตุลอินซานก็คือฮันอาตาอาลันอินซานนะครับนะอายะห์ที่4 ในนี้มีอะไรครับในอายะห์ที่4มีอะไรที่เราเกี่ยวข้องกับเรื่องเรียนบ้างมียังไงตรงนี้นะซาลาซิละนะเอาดูإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَوْلَالًا وَسَعِيرًا อ่านว่าสลาซิลาวะเอาลาเราก็แสดงว่าอะไรครับลามแล้วก็มีอาลิฟอยู่ที่ลามเนี่ยจริงๆแล้วน่าจะอ่านว่าสลาซิลาแต่มีเครื่องหมายวงกลมสัญลักษณ์วงกลมอยู่บนอลิฟเราจึงอ่านว่าซาลาซิลาวะเอาลาลาวะไซโรนี่เข้าใจแล้วนะครับ
เหมือนกับอามานูแหละอุลาอิกะบิไอดินเหมือนกันจะไม่อ่านเสียงอลิฟนะอ่านว่าซาลาซีลาวะเอาลาลาวะซาอีรอเอาละทีนี้ถ้าหากว่าเราอ่านไม่หยุดตรงนี้ล่ะถ้าอ่านไม่หยุดตรงนี้เนี่ยเราจะอ่านอย่างไรนักวิชาการบอกว่าอ่านได้สองวิธีอ่านจากความหมายเดิมจากตัวเดิมมันซาลาซิลซึ่งเป็นพหูพจน์อ่านว่าซาลาซิละอินนาอัตดนาลิลกาฟิรีนซาลาซิลอ่านว่าซาลาซิลนะครับอย่างนี้เลยซาลาซิลซาลาซิลนะอ่านซิลเลยเวลาหยุดตรงนี้นะครับอ่านว่าลิลกาฟิรีนซาลาซิลนะอีกนะซาลาซิลานะวิธีที่สองก็คืออ่านตามตัวอักษรที่มีอลิฟอยู่อ่านว่าลิลกาฟิรีนซาลาซิลาอันนี้มียกเว้นอยู่ในสูตุนอินซานซึ่งปกติแล้วตัววาวตัวอลิฟนะตัวยาเนี่ยถ้ามีวงกลมอยู่จะไม่อ่านออกเสียงใช่ไหมครับไม่อ่านออกเสียงนะครับแต่ว่าตรงนี้อนุญาตให้อ่านได้อ่านได้สองอย่างหนึ่งลิลกาฟิรีนซาลาซิลอันนี้ที่อ่านซาลาซิลอันเนื่องมาจากว่าคำศัพท์เดิมอ่านว่าซาลาซิลแต่อันนี้ให้อ่านว่าซาลาซิลาด้วยเหตุผลอะไรจึงอ่านซาลาซิลาได้ซึ่งทั้งที่คำศัพท์ของมันเดิมนั่นคืออ่านว่าซาลาซิลซาลาซิลาแหละเวลาหยุดก็ต้องซาลาซิลใช่ไหมครับนะเวลาหยุดต้องซาลาซิลตรงนี้นะนักวิชาการได้อธิบายว่าในซูเราะตุลอินซานเนี่ยทุกอายะจะจบด้วยฟัตฮาทั้งหมดเลยเช่นชัยอัมมัซกูรอซะมีอัมบะซีรอวะอิมมากะฟูรอวะเอาลาลาวะซัยรอกานะมิซาจุฮาซะกาฟูรอจะลงด้วยฟัตฮาทั้งหมดเลยเมื่อลงด้วยฟัตฮาทั้งหมดแล้วถ้าเราต้องการหยุดตรงนี้เขาก็ต้องการให้เสียงนั้นสัมผัสกับอายะในเมื่ออายะลงท้ายด้วยซะอีรอตรงนี้ก็ซาลาซิลาคือให้สัมผัสกันเพราะว่าตั้งแต่อายะที่หนึ่งจนกระทั่งถึงอายะสุดท้ายเนี่ยลงด้วยฟัตฮาหมดเลยซะบีลาฮากีมาอาลีมานะครับจะอ่านลงด้วยฟัตฮาทั้งหมดในเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วนักวิชาการจึงได้เขียนอะไรไว้นะไม่ใช่นักวิชาการมาเขียนเองนะมีรูปแบบนะมาจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแหละนะครับซาลาซิลาหรือซาลาซิลก็ได้นะซาลาซิลก็อ่านจบเพราะมันเป็นไวยากรณ์นะไวยากรณ์พหูพจน์เป็นซาลาซิลาเวลาหยุดก็ซาลาซิลใช่มั้ยครับอันนี้อ่านไปตามกฎไวยากรณ์อันที่สองอ่านเพื่อให้อายะนั้นท้ายอายะนั้นสัมผัสกันซาลาซิลาวะอัลลาวะซาอีรอเนี่ยให้สัมผัสกันก็ถือว่าทำให้กุรอานนั้นเกิดความไพเราะฟังแล้วจะไม่ขัดกันเสียงก็จะสัมผัสกันทุกอายะทุกอายะนี่คือที่มาของอะไรครับที่มาของคำยกเว้นในซูเราะตุลอินซานอายะที่สี่ที่มีอาลิฟและมีสัญลักษณ์วงกลมอยู่บนอลิฟนั้นอนุญาตให้อ่านได้สองวิธีเมื่อเราต้องการอ่านหยุดนะครับแต่ถ้าเราเอาอ่านไม่หยุดและอ่านเชื่อมกันอ่านเชื่อมก็ปกติก็คืออลิฟจะไม่ออกเสียงลิลกาฟิรีนซาลาซิลาวะเอาลาลาวะซาอีรอนะซาลาซิลาวะอ่านอย่างนี้เวลาเราอ่านต่อไปซาลาซิลาวะเอาลาลาวะซาอีรอแต่ถ้าอ่านหยุดสองวิธีซาลาซิลซาลาซิลานะนี่คือตัวอย่างของอะไรครับซูเราะตุลอินซานนะครับ
ันนี้ก็ให้ท่านพี่น้องได้ลองไปเปิดดูนะครับดูของจริงเลยเราก็จะเห็นนะครับถ้าดูบนกระดานอย่างเดียวเนี่ยเราก็จะไม่เห็นของจริงว่าจริงๆแล้วในคุรอานนั้นได้เขียนไว้อย่างไรแล้วก็คำใดที่เป็นคำยกเว้นฉะนั้นคำว่าสลาซิลาเป็นคำยกเว้นนะครับแต่ถ้าเราไปเจอคำอื่นๆก็จะไม่มีคำยกเว้นก็คือเหมือนกับคำทั่วไปแหละอามานูอุลาอิกะบิไอดินนะยกเว้นไม่อ่านอลิฟไม่อ่านวาวไม่อ่านยาแต่ในซูตุนอินซานอายะที่4นั้นอนุญาตให้อ่านได้2วิธีนะครับเอาละนี่ท่านพี่น้องนะครับนะเป็นตัวอย่างที่เราจะต้องทำความเข้าใจเราก็จะเห็นในกุรอานนะทุกคำที่เราเห็นมีวาวและมักจะมีอลิฟคู่อยู่ด้วยดูตัวอย่างนะเหมือนกับเราว่าอิลลัลลดีอิลลัลลดีอิลลัลลดีนะมานูอิลลัลลดีนะมานูมานูว่าอามิลูว่ามีรุสซอลิฮาตเนี่ยว่ามีรูนะครับสังเกตนะครับอิลลาอิลลัลลดีนะยาเป็นอักษรของมัดไม่มีสุกูลไม่ใช่สุกูลอิลลัลลดีนะอามานูอามานูนะเราดูตัวนี้อามานูนะครับจะมีวงกลมอยู่บนอลิฟว่ามีรูนะจะมีวงกลมอยู่บนอลิฟอันนี้เป็นพหูพจน์บรรดาผู้ศรัทธาและบรรดาผู้ที่ประกอบคุณงามความดีจะเป็นพหูพจน์มีวาวแล้วก็จะมีอลิฟแล้วก็มีวงกลมอยู่ข้างบนอันนี้รูปแบบของอะไรพหูพจน์ที่จะต้องเขียนแบบนี้นะแต่ว่าเราไม่ต้องอ่านออกเสียงนะไม่ต้องอ่านเสียงทีนี้มาดูตรงนี้นิดนึงอามานูเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าในหนังสือเก่าเขียนว่ามานูเขียนอย่างนี้นะครับอามานูอันนี้คือฮัมซาใช่ไหมครับเมื่อกี้เนี่ยเราได้ทราบมาแล้วว่าฮัมซาพบฮัมซาที่บทเรียนที่ผ่านมาในเรื่องมัดบาดันฮัมซาพบฮัมซาอามานูเป็นอามานูทีนี้เราก็ยังไม่เห็นรูปเลยฮัมซาอยู่ที่ไหนเรายังไม่เห็นรูปฮัมซาอยู่ที่ไหนทั้งที่มันมีอยู่2ตัวนะอามานูเนี่ยอามานูเนี่ยอามานูฮัมซา2ตัวเนี่ยอะเป็นอาก็เราก็ยังไม่เห็นฮัมซาในหนังสือนี่ที่เขียนไว้เห็นไหมแต่ว่าในหนังสือของอุสมานีเนี่ยจะมีฮัมซาให้ชัดเจนว่านะอันนี้เป็นอลิฟอันนี้ฮัมซาอันนี้อลิฟแต่อันนี้ไม่เห็นฮัมซาไม่รู้ว่าฮัมซาอยู่ที่ไหนนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างที่ว่าไม่ได้เขียนไปเป็นตามกฎของวิชาอัลกุรอานฉะนั้นในเมื่อเดิมมันมีอะมีฮัมซาสองตัวนะกฎของมันก็คืออะนะก็ลบอลิฟออกไปอ้าวในเมื่อลบอลิฟออกไปแล้วก็ต้องฮัมซาก็ตกมาอยู่ข้างล่างเวลาตกมาอยู่ข้างล่างปั๊บตัวที่สองเนี่ยให้เป็นมัดก็คืออลิฟก็ลบออกไปเลยลบออกไปเลยก็กลายเป็นอามานูอันนี้คือวิธีการเปลี่ยนมัดบาดันแต่นี้ไม่รู้เปลี่ยนยังไงนะก็เป็นรูปแบบนี้มาแหละนะเราก็ไม่เห็นฮัมซาตัว2ตัวเนี่ยจะเห็นสักตัวก็ยังไม่เห็นเลยนะครับแต่นี้ได้เห็นตัวของมันและนี้ฮัมซาที่หายไปเอามาเป็นอลิฟเป็นมัดนะครับนี่คือความแตกต่างที่เราเห็นว่าในรอดอุสมานีจะมีกฎอะไรที่แน่นอนแล้วก็ชัดเจนกว่านะครับเสียงฮัมซาก็จะไม่หายไปนะครับวันนี้บทเรียนเรื่องอัซซิฟรุนมุสตะดีรนะสัญลักษณ์วงกลมบนอลิฟบนวาวบนยาเรียกว่าฮัรฟุอิลลาฮุรุฟุลอิลลานะครับเป็นอักษรบกพร่องนะเขาเรียกอักษรบกพร่องนะอลิฟวาวยาเนี่ยนะจึงนำอลิฟวาวยาเนี่ยเป็นอักษรของมัดไป
นะครับเป็นอักษรคงมัดไปเอาละบทเรียนเรื่องอัสซิฟรุนมุสตะดีดคงจะต้องจำนะครับท่านพี่น้องพยายามดูด้วยชื่อเรื่องชื่ออะไรอัสซิฟรุนมุสตะดีดนะอัสซิฟรุนมุสตะดีดคือชื่อแปลว่าวงกลมนะวงกลมที่อยู่บนอักษรอาลิฟวาวยาฉะนั้นเวลาเราทำข้อสอบเราต้องดูด้วยว่าเรื่องนี้นะมีชื่อเรื่องว่าอะไรเพราะว่าไม่มีในบทเรียนซึ่งเป็นบทเรียนเสริมนะบทเรียนเสริมท่านพี่น้องอาจจะลำบากนิดนึงก็คงจะไปเปิดใน YouTube นะเพื่อทบทวนได้นะครับวันนี้ยุติบทเรียนเรื่องนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีฮิอัจมาอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู